4 3 2 1อ่ะสวัสดีครับครับต้องบอกว่าพวกนี้เป็นเมืองตังดาร์บี้แมตช์เลยทางด้านของเจ้าเบสมาวินแล้วก็บางวิเศษครับอ่ะไปที่มุมแดงก่อนเบสมาวินหรือว่าชื่อเก่าคอยวิลล่าบ้านโพครับก็ถือว่ากลับมาต่อยถิ่นเดิมอีกรอบอ่ะน้องวันนี้เจอกับผู้ชกอย่างบางวิเศษนี่ศึกษาการชกกันไหมดูมาแล้วดูมาแล้วเขาเป็นมวยสไตล์ไหนก็มวยฝีมือครับมีศอกครับมวยฝีมือเราเนี่ยสูงยาวนี่ก็น่าจะเป็นมวยเข่าแหละในดีที่ผ่านมาอยู่จังหวัดเดียวกันเคยเจอไหมครับไม่ครับนี่เป็นครั้งแรกเลยครับหลักๆเลยที่เราจะเตรียมไปสยบอาวุธของเราก็เขานี่อ่ะรูปร่างสูงยาวก็จะเอาความยาวเนี่ยเดินเบียดเดินชนเข้าไปครับถ้าเกิดจับตีไม่ได้ครับเราจะสู้ในรูปแบบไหนครับก็รอดูเวทีครับวันนี้ก็มั่นใจว่าความยาวความยาวน่าจะเป็นประโยชน์ครับวันนี้ชกพิกัดเท่าไหร่109ครับ109หยับแต่แช่งครั้งแรกพอดีเลยอ่านพิกัดพอดีเลยครับส่วนมาที่คู่ชกบ้างนี่ครับยังไงบ้างก็จุดเจ็ดครับจุดเจ็ดครับก็สบายสบายครับคู่ชกสูงยาวนี้เคยเจอไหมเคยครับเคยแล้วยังไงบ้างเจอมาสูงยาวอะไรเตะเราก็ชนะครับก็ชนะเรานี่เป็นลูกหลานใครลองบอกมาหน่อยดิลูกวังวิเศษร้านแสงอีแล้วนะก็ถือว่าเป็นทายาทตระกูลมวยอีกคนสายเลือดดีเลยทีเดียวครับแต่วันนี้นี่มีพ่อมาคุมเลยครับก็ถือว่าพ่อนี่คุมเข้มเลยใช่เจอกับเพชรมาเวนกังวลอะไรไหมน้องวันนี้ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยคิดว่าความใหญ่ความยาวของเขานี่จะสร้างปัญหาในการชกของเราเป็นอุปสรรคไหมถ้าจะไม่ครับแล้วเรามีอาวุธไหนครับที่จะไปสู้กับความใหญ่ความยาวของเขาก็ฝีมือครับฝีมือหลักๆเลยมีไหมนอกจากฝีมือศอกครับหมัดศอกคือมีครบทุกลูกใช่ครับผมน้ำหนักปล่อยๆน้อง55ครับ55เบสมาวิน53 54 53 54ทั้งคู่ฝากแฟนคลับเลยมาจังหวัดตรังทั้งคู่เลยเอารอก่อนครับฝากเกียร์เป็นกำลังใจพวกเราพวกเราทำให้เต็มที่ครับครับครับผมฝากเชียร์พวกเราครับพวกเราจะทำให้เต็มที่แล้วก็ฝากแฟนคลับซึ่งมาวินทุกคนฝากติดตามด้วยครับจะไม่ทำให้ผิดหวังครับนี่ครับผมคู่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ดาวเด่นดาวขอโชคดีครับผมขอบคุณครับ